ตัวช่วยชั้นเลิศในการบำรุงร่างกายและรักษาโรคไตตับและน้ำนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปเอาแหละไปรับชมกันเลยครับถั่วฝักยาวชื่อนี้มีประโยชน์มากครับคนไทยนิยมรับประทานเป็นอย่างมากเพราะว่านำไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างครับและที่สำคัญยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมายเพราะในถั่วฝักยาวนั้นอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตกากใยอาหารโปรตีนแคลเซียมฟอเรตธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B2 และวิตามิน C ครับและที่สำคัญยังมีประโยชน์ทางด้านยาสมุนไพรในการช่วยบำเทาอาการและรักษาโรคได้อีกด้วยอาทิเช่นช่วยบำรุงและป้องกันอาการเกี่ยวกับน้ำไตแล้วก็ตับครับและนอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดอาการอักเสบของแผลเป็นหนองฝีและอาการอักเสบที่เกี่ยวกับการติดเชื้อได้อีกด้วยครับวิธีการรับประทานเพื่อสุขภาพมีดังต่อไปนี้ครับเพียงแค่คุณนำถั่วฝักยาวประมาณ200กรัมนำไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีก่อนที่จะนำขึ้นให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาครับทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ช้อนขึ้นมาล้างน้ำสะอาดแล้วค่อยรับประทานนะครับทำแบบนี้เป็นประจำประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งอาการของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นครับและนอกเหนือจากนั้นยังเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้ที่ปวดเข่าปวดข้ออีกด้วยวิดีโอคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องสุขภาพและก็ถั่วฝักยาวถ้าหากท่านสนอกสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับและก็อย่าลืมเข้าไปดูที่บล็อกเกอร์แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและรับชมสวัสดีครับ